นี้เนี่ยเป็นอุบัติเหตุที่โอ้โหมันไม่น่าจะเกิดเลยอ่ะคือเป็นรถที่ไม่แน่ใจแหละท่านได้ตามข่าวไหมชลบุรีแล้วขับรถไปเหมือนกับเป็นนักท่องเที่ยวมาจากระยองนะคะพากันขับรถมาเที่ยวแล้วเพิ่งรู้วันเนี้ยน้องสองคนวันนี้ที่เสียชีวิตเป็นนักศึกษาวิศวกรรมปี2พากันขับรถมาที่พัทยาค่ะแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุตรงนี้มันเป็นท่าเรือเฟอร์รี่สัตหีบนะคะเป็นท่าเทียบเรือด้วยและลักษณะเหมือนกับเป็นสันเขื่อนอ๋อตรงนั้นคือท่าเรือจุกเสม็ดมันจะลึกหน่อยสูงด้วยเพราะตรงนี้น้ำลึกประมาณ15เมตรตายละภาพจากกล้องวงจรปิดที่คุณผู้ชมเห็นคือรถของกลุ่มนักท่องเที่ยวค่ะมากันทั้งหมด3คนพุ่งตกลงไปในทะเลโดยหลังจากที่เกิดเหตุปุ๊บเนี่ยนะคะปรากฏมีน้องคนหนึ่งเป็นน้องสาวประเภท2ครับบอกว่าตอนนั้นอ่ะหลับอยู่ด้วยนะและปรากฏว่าได้ยินเสียงบอกเฮ้ยๆๆเบลมันปลดไม่ได้เบลมันปลดไม่ได้เพื่อนที่อยู่ในนั้นบอกเฮ้ยถีบกระจกออกมาคุณผู้ชมคะมากัน3รอด1คนอีก2คนช่วยเอาไว้ไม่ทันน้องที่รอดชีวิตคือน้องวีรภาพตอนที่น้องขึ้นมาจากน้ำได้ว่ายน้ำมานะคะนี่คือแบบปาฏิหาริย์จริงๆนะคือรอดด้วยสติด้วยแต่จะถามว่าสติขนาดนั้นไหมต้องยอมรับไปเที่ยวกันมาครับเมามากันหมดแล้วก็หลับด้วยตอนที่อยู่ในรถรู้ตัวอีกทีนึงคือเอาเท้าอ่ะถีบกระจกรถแล้วเจ้าตัวบอกใส่ส้นสูงค่ะก็เลยกระจกแตกแล้วก็รีบว่ายน้ำขึ้นมาส่วนเพื่อนอีก2คนยังอยู่ในทะเลฟังเสียงเจ้าตัวเปิดใจนะคะในน้ำเลยแต่ว่าคนที่หนูคุยด้วยคือคนที่นั่งไม่ใช่คนที่ขับคนที่ขับคือคนคอยห้ามแต่อยู่ดีก็มาจะเข้ามาทำอะไรกันเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนชวนเข้ามาคืออยู่ดีๆหนูจำได้อีกทีก็คือหนูอยู่ในน้ำแล้วแล้วหนูก็เลยพูดว่าหนูได้เหมือนตอนแรกอ่ะหนูหลับไปแล้วแล้วหนูได้ยินเสียงแค่พูดว่ามึงปลดเบลให้กูหน่อยแล้วหนูก็รู้สึกอึดอัดหนูก็เลยตื่นขึ้นมาหนูก็เลยเอาน้ำมันเข้ามาแล้วหนูก็เลยรู้สึกว่าเหมือนหนูอยู่ในทะเลอยู่แล้วแล้วหนูก็เลยแบบว่ามันพูดว่าปลดเบลไม่ได้หนูก็เลยพูดว่ามึงถีบกระจกออกไปเลยหนูก็เลยถีบปึ้งกระจกหลัง1ทีไม่ออกหนูก็เลยถีบรอบที่2เพราะหนูใส่ต้นสูงตรงหลังใช่มั้ยใช่ค่ะหลังข้างขวาเลยแล้วหนูก็เลยออกมาได้แล้วหนูก็เกาะไปเลยไปเที่ยวกันมาใช่แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ไม่อันนี้ไม่คือทุกคนเมาหมดมั้ยก็ดื่มกันมาใช่มั้ยใช่แต่คือว่าไม่รู้มาอยู่ที่นี่ได้ยังไงหนูไม่รู้เลยคุณผู้ชมครับแล้วเหตุการณ์นี้ย้ำอีกทีนะฮะเกิดขึ้น 04:00 ของวันที่4ตุลาคมหลังจากที่รถเก๋งจมน้ำลงไปตาย2รอด1เจ้าหน้าที่ก็พยายามจะกู้ซากรถขึ้นมาเพื่อที่จะหาหลักฐานโดยเฉพาะกล้องติดหน้ารถอู้ตายละเนี่ยฮะแล้วก็ส่งนักประดาน้ำจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือหรือหน่วยซีลเลยนะเพื่อที่จะลงไปกู้ร่างของคนเจ็บขึ้นขออภัยคนเสียชีวิตขึ้นมาน้องทั้ง2คนรวมไปถึงพยายามจะหาวิธีดึงซากรถเนี่ยฮะต้องเอาพวกสลิงเนี่ยไปโยงแล้วก็ดึงรถขึ้นมาจากทางเครนบนฝั่งปรากฏว่าพอรถขึ้นมาได้ไปกู้ภาพจากกล้องติดหน้ารถคุณผู้ชมครับมันเลยกลายเป็นปมปริศนาแล้วทำให้คนเกิดคำถามขึ้นว่ามันใช่อาถรรพ์หรือเปล่าลองดูภาพจากกล้องหน้ารถนะฮะที่เพิ่งเผยออกมาได้ตีหนึ่งยี่สิบสี่นาทีอุ้ยไม่ได้นะแต่กูก็ขับได้อีนางเพื่อนจะไปขับอยากหยุด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 หนี่ฮะก็คือขับรถลักษณะตีวงเลี้ยวออกมาจากซอยแล้วก็ไปเกยกับฟุตบาทค่ะแล้วจากนั้นทั้งคู่ก็จอดรถริมถนนแล้วก็ลงไปดูรถแล้วก็ให้เพื่อนขยับรถลงมาจากฟุตบาทแล้วก็ยืนเนี่ยฮะลักษณะแบบนี้แต่
ประเด็นคือตรงนี้คือบริเวณด้านหน้าทางเข้าผับเมาเทนบีเมาเทนบีคุณผู้ชมจำได้นะคะที่คนไปเล่นแล้วก็มีประกายไฟพลุที่ไปติดด้านบนแล้วก็เกิดไฟไหม้เสียชีวิตกันนับ10ศพหลังจากที่ออกมาจากตรงฟุตบาทตรงนั้นแล้วกล้องหน้ารถจะเห็นว่าขับไปตรงสะพานใกล้ๆกับจุดที่จะตกแล้วมันมืดหมดเลยนี่คือภาพที่เผยให้เห็นว่าลักษณะของถนนที่ขับไปตรงนั้นแล้วถนนเปียกด้วยใช่ไหมน่าจะฝนตกเนาะฝนตกพรำๆแล้วคุณผู้ชมคะสุดท้ายแล้วก็คือภาพวงจรปิดบริเวณท่าเทียบเรือที่เห็นว่ารถคันนี้ไหลตกลงไปในทะเลคำถามคือภาพสุดท้ายของกลุ่มน้องๆทั้งสองคนฮานุนเมื่อสักครู่นี้กับณัฐวันคือคนที่เสียชีวิตนะคะมันก็โยงใยกันคือเรื่องอุบัติเหตุก็เรื่องนึงเอาล่ะแต่บางคนก็บอกว่าเป็นไปได้ไหมเนี่ยขับไปเสยตรงหน้าที่เมาเทนบีเก่าแล้วมันก็เลยอาจจะเกิดเป็นความเชื่อก็คือเรื่องของอาถงอาถรรพ์ล่าสุดวันนี้ทีมข่าวขอดูจุดเกิดเหตุหน่อยมันจะเป็นท่าเรือและเป็นทางลาดเพราะฉะนั้นรถที่ไหลพุ่งตกลงไปเนี่ยบางคนเขาบอกไม่ชินทางแล้วไปตาม GPS หรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันเบรกไม่ทันทำให้รถน่ะพุ่งตกลงไปสุดท้ายแล้ววันนี้เท่าที่เราไปตรวจสอบคือมันไม่มีอะไรกั้นเลยค่ะที่เขาเรียกว่าแบบไม่มีอะไรกั้นคือแบบนี้จริงๆแล้วก็ไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยคุณวัฒนาเป็นพนักงานบริษัทขนส่งเขาบอกว่าปกติแล้วตอนกลางคืนไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหลงเข้ามานะเพราะมันมีแต่รถใหญ่พวกรถบรรทุกแล้วที่นี่จริงๆมีการระบุเวลาเข้าออกชัดเจนน่าจะไม่ชินทางมากกว่าหรือเปล่าโอ้โหและทางลาดจริงๆเห็นไหมคะพอรถขับพุ่งมาแล้วไม่รู้ว่าข้างหน้าเป็นอะไรเพราะมันมืดไปหมดเลยตีอะไรนะตีสองตีสี่ตีสี่ไม่มีใครอยู่แล้วค่ะแล้วก็เลยไม่ได้มีการเปิดไฟก็เลยพุ่งแล้วก็ถลายลงมาในขณะเดียวกันอีกจุดนึงคือจุดที่ไปชนนะคะตรงหน้าจุดที่เป็นเมาเทนบีเดิมทุกวันนี้เขาไม่มีแล้วนะเพราะศาลสั่งให้รื้อไปแล้วเพราะเมาเทนบีตอนที่เปิดก็เปิดผิดกฎหมายอีกเห็นบอกยังมีร่องรอยถลอกอยู่เลยค่ะคือพอเราไปดู2จุดจุดแรกก็คือตรงบริเวณท่าเทียบเรือเฟอร์รี่ตรงจุกเสม็ดที่สัตหีบเนี่ยนะครับก็ไปย้อนไปดูอีกจุดนึงคือจุดที่รถมันเลี้ยวออกจากซอยแล้วไปเกยฟุตบาทปรากฏว่าพอไปถึงเนี่ยนะครับยังจะเห็นเลยว่าตรงจุดนี้ยังมีร่องรอยการเฉี่ยวชนบนฟุตบาทเล็กน้อยแล้วตรงนี้เคยเป็นเมาเทนบีแต่มันถูกรื้อถอนไปหมดแล้วคุณมนทาศรีเจริญบอกว่าไอ้ที่มีคนไปโยงเรื่องความอาถรรพ์ชาวบ้านตรงนี้ยืนยันว่าไม่น่าเกี่ยวข้องกันตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้ฉันเองก็ยังไม่เคยพบเจอวิญญาณอาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับอะไรเลยแม้แต่คนในพื้นที่คนอื่นก็เหมือนกันก็ยังอุ้มลูกจุงหลานวิ่งเล่นกันตามปกติเพราะฉะนั้นอาถรรพ์เนี่ยคงไม่มีเรื่องราวผ่านมาเป็นปีกว่าแล้วแล้วไอ้ตรงบริเวณท่าเรือจุกเสม็ดฉันกับครอบครัวก็เคยไปนั่งกินข้าวชมวิวทะเลกันอยู่หลายครั้งแต่ไปกลางวันคือไปจุดใกล้ๆกับรถที่มันตกลงไปเนี่ยปกตินะจะมีทหารเรือเขาจะมาควบคุมดูแลเพราะมันเป็นพื้นที่ทหารต้องแลกบัตรทุกครั้งแต่ก็ยังสงสัยว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยขับรถเข้าไปตรงจุดนี้กลางคืนได้ยังไงแต่สาเหตุเนี่ยเอาละแน่นอน1คือมืด2ฝนตก3ไม่ชินเส้นทางและ4คือไปดื่มมาด้วยหรือไม่มันไม่น่าเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะว่ามันนานแล้วไงปีกว่าแล้วอะเพราะถ้ามันก็ไม่มีอะไรเลยนะเขาก็อยู่ปกติเด็กๆก็เล่นกันปกติเนี่ยทุกวันไม่เจออะไรแปลกๆไม่ใช่พูดถึงว่าถ้าจะเอาไปเชื่อมโยงกันมันไม่ใช่อ่ะนั่นนั่นคืนนั้นฝนมันตกถนนอาจจะลื่นและอาจจะเมาเขาไม่ให้เข้ากันอยู่แล้วปกติเขาไม่ให้เข้าแล้วยังแปลกอยู่ว่าคืนนั้นทำไมทุกทีเขาจะมีทหารมีอะไรกั้นแบบจะเข้าจะอะไรต้องแลกบัตรแลกอะไรแต่ทำไมคืนนั้นเข้าไปได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันชาวบ้านบอกเป็นพื้นที่ทหารด้วยซ้ำเพราะอยู่ใกล้กับสัตหีบคุณผู้ชมวันนี้รถที่ประสบอุบัติเหตุจอดอยู่ที่โรงพักสภ.สัตหีบนะคะเข็มขัดนิรภัยด้านข้างยังอยู่กับเบ้าล็อกอยู่เลยแสดงว่าตอนนั้นอ่ะยังไม่ได้ปลดอ๋อและจริงๆน้องที่รอดชีวิตเพื่อนคนนึงก็บอกได้ยินเสียงเพื่อนบอกเบลมันปลดไม่ได้มันปลดไม่ได้คือไม่แน่ใจว่าตกใจด้วยหรือเปล่าวันนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพเขาบอกว่าตอนที่ไปงมรถที่ตกลงไปในทะเลคุณผู้ชมทะเลลึกมาก9เมตรนะคะที่ไปเจอรถน่ะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนที่ไปเจอผู้หญิงทั้ง2คนยังอยู่ในรถและคือเขาเรียกว่าอะไรสภาพร่างกายเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
รู้ว่าใครเป็นใครคือยังไม่ได้อืดอะค่ะเพราะมันเจอวันรุ่งขึ้นเลยโอ้โห9เมตรอะแล้วตอนนั้นก็ยกรถขึ้นมาคนนึงเนี่ยเบลเนี่ยยังคาดอยู่กับไอ้เบ้าล็อกอยู่เลยยังแกะออกมาไม่ได้ล่าสุดวันนี้เห็นบอกว่าเพื่อนที่รอดชีวิตคือคุณระวีภาพโพสต์เป็นสตอรี่ใน Instagram นะคะถ่ายเอาไว้เป็นภาพสุดท้ายกับน้องสองคนตอนที่ไปเที่ยวด้วยกันค่ะลองดูหน่อยนะครับเป็นคลิปที่ทั้งคู่เนี่ยคือถ่ายกันเอาไว้ได้แล้วก็บอกว่าอยากให้เรื่องราวเมื่อคืนเป็นแค่ความฝันเพราะยังไม่มีใครทำใจได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการโพสต์ภาพของน้องที่เสียชีวิตทั้งสองรายเนี่ยนะครับบอกว่าทำไมต้องเป็นทั้งคู่นี้ด้วยคือดูแลเพื่อนๆดีทุกอย่างตามใจเพื่อนทุกอย่างเพราะเห็นว่าเพื่อนคนนี้เป็นน้องเล็กสุดซับพอร์ตทุกอย่างดูแลดีสุดๆโคตรรักเลยไปเป็นนางฟ้าที่แสนดีแสนสวยนะคนเก่งคุณผู้ชมไปด้วยกันนะคะไป3กลับมาได้แค่1วันนี้บรรยากาศที่วัดบ้านฉางเป็นสถานที่จัดงานศพของน้องณัฐวันก่อนนะคะตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของน้องมาถึงที่วัดคุณผู้ชมบรรยากาศตอนรับศพเห็นบอกว่าญาติๆกอดกันร้องไห้แล้วเป็นเด็กที่แบบคืออนาคตอ่ะยังไปอีกยาวไกลอ่ะวันนี้ได้เจอกับคุณเฟิร์นเป็นพี่สาวบอกว่าน้องสาวกับเพื่อนเรียนอยู่ที่กรุงเทพวิศวะปี2นะคะแล้วก็ชวนกันก็คือจะไปเที่ยวนั่นแหละปรากฏตอนเช้ามีเพื่อนมาบอกว่าน้องตกทะเลแล้วเสียชีวิตก็ช็อกมากเลยแล้วก็ติดใจว่าจุดเกิดเหตุทำไมไม่มีอะไรกั้นเลยเหรอเป็นทางลาดที่ขับพุ่งลงไปแล้วรถตกลงไปได้เลยหรือมันอันตรายจากการสอบถามน้องระวีภาพที่เป็นคนนั่งข้างหลังเขาบอกว่าคือมันไม่ชินทางแล้วคนที่เป็นคนขับก็คือน้องฮานุนนะคะอีกคนนึงเนี่ยเป็นคนเปิดแผนที่แล้วบอกมันมืดหมดเลยถ้าเปิดภาพสุดท้ายเลยจากกล้องหน้ารถอะตอนที่จะตกสะพานไปอะค่ะเขาบอกว่าตรงนั้นน่ะคิดว่าเป็นอุโมงค์เนี่ยแบบเนี้ยนึกว่าอุโมงค์เลยพุ่งลงไปกลายเป็นว่าไม่ใช่อุโมงค์ตกทะเลไปด้วยกันค่ะฟังเสียงคุณเฟิร์นนะคะเป็นพี่สาวของน้องณัฐวันเพื่อนเขามาเรียกแบบว่ามาหาที่บ้านเลยแล้วบอกว่าแบมตายแล้วคือตอนนั้นก็แบบช็อตก็คือแบบก่อนเกิดเหตุมีอะไรครับไม่มีเลยค่ะไม่มีอะไรเกี่ยวกับเขาเลยก็คือแบบไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงไม่มีที่กั้นแค่นั้นเองทำไมถึงแบบไม่แบบทำให้มันเซฟตี้กว่านี้แบบแล้วทางนั้นคือมันมืดไฟก็ไม่มีเห็นทุกที่เนี่ยใช่เพราะว่าไปถามเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาบอกว่าคิดว่าพอแยกขวาแล้วมันเป็นอุโมงค์ก็เลยแบบแล้วคือตรงข้างหน้าก็คือมืดไปหมดก็คิดว่าแบบขับรถเข้าอุโมงค์เนาะก็ดิ่งลงไปเลยเพราะว่าเป็นทางดิ่งลงก็คิดว่าทางลงอุโมงค์เหมือนแบบทางทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วด้วยน้องคือคนขับอ่ะเขาไม่รู้ทางส่วนน้องหนูอ่ะเมาไม่ทราบค่ะเขาไม่รู้ว่าน้องไปอยู่ตรงนั้นได้ไงน้องน่าจะขับรถวนเล่นหรือเปล่าก่อนกลับอะไรกันแล้วก็อีกอย่างนึงที่หลายคนก็ยังสงสัยว่าทำไมไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของพื้นที่ตรงนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมครับแต่ก็มันก็เป็นอุบัติเหตุด้วยส่วนนึงอะเนาะเราเดินทางไปที่วัดนาวังที่บางละมุงชลบุรีนะครับเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลศพนางสาวฮานุนคิมคือเพิ่งทราบว่ามีการเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับเป็นนางสาวฐานิตานัทบุราครแล้วน้องคนนี้เป็นคนขับคือภาพบรรยากาศที่วัดไม่ต่างกันเลยคือทั้งเพื่อนทั้งครอบครัวร้องไห้จนแทบจะเป็นลมเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วอย่างคุณแม่ของน้องฮานุนเนี่ยนะฮะคุณแม่เตือนใจบอกว่าปกติลูกเนี่ยเรียนแล้วก็พักอยู่ที่หอพักในกรุงเทพจะกลับมาหาแม่ที่ชลบุรีเป็นครั้งเป็นคราวโอ้ยดูภาพกอดกันร้องไห้แบบนี้แล้วเนี่ยฮะคือคุณแม่บอกว่านานๆทีจะกลับมาหาแม่นะเพราะว่าลูกเนี่ยเรียนอยู่ที่กรุงเทพคือระหว่างเกิดเหตุลูกกลับมาบ้านแล้วแต่ขอไปเที่ยวกับเพื่อนซึ่งก็เป็นปกติจนกระทั่ง 7:00 นสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาทำให้แม่หัวใจสลายเลยคือเข้าใจว่าลูกสาวไม่คุ้นชินเส้นทางเพราะอยู่กรุงเทพมากกว่าแต่ก็ยังคาใจเรื่องไม้กั้นมันจะไม่มีสักนิดเลยเหรอเป็นสถานที่ราชการด้วยใช่หรือไม่ต
อนเช้าค่ะประมาณ7โมงกว่าพอดีเพื่อนของน้องโทรมาบอกว่าแม่ทราบข่าวหรือยังว่าน้องเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่บอกแม่ยังเกิดอะไรขึ้นว่าอย่างเงี้ยแม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันใช่ไหมคะก็ปลอดภัยไหมตรงนั้นที่ดูแล้วก็น่าจะมีอะไรกั้นนิดนึงใช่ไหมคะแต่นี่คือเราก็ไม่โทษเขาเพราะว่าเห็นทางตำรวจบอกว่าเขาเคยเอาไปกั้นแล้วก็มีคนไปคอมเพนเขาประมาณนั้นค่ะว่ามันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็นี่ก็มันก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันค่ะก็เสียใจการที่เกิดขึ้นน้องไม่ชินค่ะเพราะน้องไม่อยู่แถวนั้นใช่ค่ะก็เหมือนจากเพื่อนที่น้องบอกว่าหลงทางเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลงไปได้ไงคือก็ไม่ทราบความที่ว่าน้องไม่ได้อยู่แถวนั้นเลยพูดง่ายๆค่ะไม่มีค่ะไม่มีใช่ค่ะไม่มีอะไรปกติทุกอย่างค่ะตอนเช้าค่ะคุณผู้ชมคะกลายเป็นว่าภาพสุดท้ายที่คุณแม่ได้เห็นลูกคือจากกล้องหน้ารถที่น้องนั่งอยู่ตรงด้านหน้าโอ้แล้วคนสงสัยฮานืนน้องน่าจะเป็นลูกครึ่งเกาหลีนะคะแล้วก็เพิ่งจะมาเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อไทยแสดงความเสียใจด้วยเป็นอุทาหรณ์แล้วกันเพราะต้องยอมรับเมากันมาแล้วก็ไม่รู้ทางด้วย